าดูครับยกแรกครับคาดเชือกครับลูกกระป๋องเอาละครับติดตามดูนะครับก็ต้องระวังหมัดเลยนะครับคาดเชือกนี่โดนเป็นหล่นกรรมการแยกออกมานะครับกรรมการอรุณกลุ่มมุทชาติครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับถาวรเอียงอุบลพัฒนันพงศาปานแล้วก็สมศักดิ์ชนะสูงเนินครับกรรมการให้คะแนนโอ้ที่ปากเลยครับโอ้โหครับแม่ต้องบอกว่าบาสเตียนนี่หมัดต้องดูแล้วหนักเลยครับพี่ป๋องเอาละครับขยับสร้างจังหวะกันนะครับขยับเข้าไปนะครับหมัดขวาครับขุนศึกเล็กแม่หมัด1 2หมัดขวาเอามาข้างขวาไม่โดนหมัด1 2 3ครับขุนศึกเล็กโอ้โหวันนี้มาดุเหลือเกินเข้าแล้วครับยกแรกก็แรกกันเดือดด้วยหมัดต่อหมัดครับครับสูงสูงเราสูงกว่าครับโอ้แข้งขวาสวยต้องระวังหมัดขวาก็ด้วยนะครับขุนศึกเล็กต่อยแล้วอย่าลืมกาดครับขุนศึกเล็กนักชกจากอำเภอสตึกบุรีรัมย์แม่วงลูกเนียวางแข้งขวาสวยครับเอาละครับหมัดขวาตรงครับขุนศึกเล็กทำได้ดีครับในสนามที่แล้วนี่ที่หลวงพ่อรวยนี่ขุนศึกเล็กก็ต่อยนะครับแต่ว่าคนนั้นนี่ขุนศึกเล็กสอสมหมายครับโดนต่อยหลับไปครับโอ้โหขุนศึกคนนี้รับรองว่าศึกเพียรเทพนี่ใช้ได้ครับดูครับหลักเหลี่ยมมวยใช้ได้ครับแต่บัสเกียร์นี่จะให้คำตอบครับโอ้โหอยู่ล่างบึ้งครับนี่เจ้าโอ้ยขวาโอ้ระวังเอาไว้ให้ของบัสเกียร์ด้วยนะขยับเข้าไปครับขุนศึกเล็กบัสเกียร์พยายามพุ่งหมัดขวาครับเตะซ้ายครับบัสเกียร์โอ้ต่อยครับดุเหลือเกินกองเชียร์มาแล้วครับกองเชียร์ที่ตลาดจังโบกระหึ่มมาแล้วครับตอนนี้โอ้สู้ตายถวายชีวิตจริงๆครับบาสเตียนครับแย็บซ้ายหมัดขวาตรงของขุนศึกเล็กแม่ต่อยได้แม่นนะครับต่อยปากกาดไปเลยครับโอ้รอดกาดไปสวยครับสอยอีกครั้งหนึ่งไม่โดนครับดูภาพมุมสูงครับช่อง8กดมาเลข27ครับเดินเข้าหาต่อครับขุนศึกเล็กแย็บซ้ายเอาไว้ครับบาสเตียนออกซ้ายหน้าครับขุนศึกเล็กหมัดขวาแกเร่งมากไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่มันอยากต่อยให้สนุกแหละงั้นสอกซ้ายเอาแลกหมัดกันครับต้องใครจะเป็นเครื่องเป็นกินครับดูสิครับโอ้ไม่บังอีรักไข่ลงครับโดนจ้วงอย่างเดียวโอ้ยยกได้ยกเดียวขนาดนี้ครับมิสเตอร์ป๋องครับต่อยอย่างนี้นี่ถือว่าสร้างโอกาสให้กับตัวเองเลยครับครับนี่ครับเสียหลักล้มลงไปนะครับไม่ได้โดนอะไรนะครับอย่าใจหายใจคว่ำแล้วกันครับกองเชียร์ของบาสเตียนครับพยายามเข้าไปหมัด1 2อันนี้โดนขวาของขุนศึกเล็กบาสเตียนพยายามจะบวกเหมือนกันครับหมัดขวาแล้วตีได้ไม่ได้โอ้ทำอะไรไม่ได้พักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาดูภาพช้าครับบาสเตียนนี่คอยบวกขวาครับตั้งการสูงทัดมาลาต่อทัดมาลาใครยาวกว่าครับพี่กระป๋องโอ้นี่โชคดีนะครับไปถากหูซะโอ้อัปคัตขวาเจอดับพุกขวานี่ซ้ายนี่ไม่โดนนะครับนี่เหวี่ยงทั้งไหลเลยนะครับไม่ใช่ทั้งไหลครับทิ้งทั้งตัวเลยทั้งตัวทั้งตัวคือกะว่าเอาหัวขาดหรือยังไงครับจังหวะนี้นี่ต่อยผ่ากาดไปเลยครับทางด้านของขุนศึกแล้วก็กดเอาไว้ครับยกแรกถือว่าคุกกี้สูสีครับโอ้โหปรีออกจากมุมครับบาสเตียนเอาละครับตามมาต่อยกที่2ครับความเดือดกำลังจะตามมานี่ครับต้องระวังซ้ายนะครับขุนศึกเล็กครับซ้ายหน้าเขาดีครับโดนขวาลงเลยครับพูดจะไม่ได้ขาดครับขวาแล้วหุบซ้ายโอ้โหนี่หนักครับหนักจริงๆไหวไม่ไหวครับฟื้นไม่ฟื้นเซ่ของการมองตาลอยหรือไม่อ้าวยังไหวครับมาละครับไหวไม่ไหวครับมาไหวครับโอ้ต้องป้องกันตัวเองก่อนครับขุนศึกเล็กแล้วก็แม่มาละครับลุกขึ้นมาไม่นะครับลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาครับพยายามจะกรรมการต้องรับครับโอ้ไม่ไหวจริงๆครับโอ้โหบาสเตียนบาสเตียนเอ้ยโดนลูกไหนอย่างไรครับลูกนี้ลูกนี้ครับลูกนี้เนี่ยครับอย่างที่บอกครับว่าฮุกซ้ายนี่ต้องระวังเลยครับดูครับดูขวานะฮะเวียงขวาหนึ่งโดนตบหูครับแล้วฮุกซ้ายโดนหลายครั้งโอ้โหโกอันตรายจริงๆครับแหมเสียดายนักมวยไม่ได้ยินเรานะครับโอ้เพราะว่ายกแรกนี่เห็นแล้วนะครับว่ามันมีและนี่จังหวะ2นะครับจังหวะ2ก็โดนไม่เต็มแหละแต่ว่ายังเมาอยู่ครับทางด้านของขุนศึกเล็กนี่ฮะฮุกซ้ายโดนไม่เต็มแต่ว่ามันมีพิษสงของที่อาการเมาอยู่ความซึมมันยังเมาอยู่ครับนี่ฮะแหมจะทั้งต่อยทั้งตอกเอาทุกอย่างได้มั้ยฮะบาสเกียร์โอ้เนี่ยโอ้ใช้แขนทุบเลยก็ได้ครับดูนี่ครับฮุกซ้ายติ่งหูกับเพื่อนพับโอ้โหนี่จะฮุกหนักนี่ครับทั้งไหล่ทั้งตัวนี่ฮุกอีกทีนึงโอ้จบยก2ครับต้องบอกว่ายอดเยี่ยมนะครับวิธีชกครับวิธีชกล้วนๆเลยครับนี่ครับเราพยายามจะให้เห็นว่าไอ้ยางกันฟันเขาเขียนว่าอะไรนะครับชิลี
ถือว่าชื่อดีครับถึงประเทศเขาเองผู้ชนะเราก็รู้นะครับดูจากภาพช้านะครับต้องขอประกาศเลยละกันนะครับ The winner is Bastian Angulo from Chile ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไป